สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพ่อบุญบัวแก้วครับวันนี้ก็มีความสุขอีกแล้วครับมีพี่ท่านหนึ่งนะแต่ไม่ประขอประสงค์ออกนามนะครับเขาส่งในแชทมาและไม่ขอประสงค์เอาแชทขึ้นในคลิปวิดีโอเขาบอกว่าพ่อบุญครับเวลาพ่อบุญไลฟ์สดอะเล็บพ่อบุญเหลืองมากครับย้ำนะครับเล็บพ่อบุญเหลืองมากครับผมก็โอเคพี่ขอบคุณครับที่แนะนำติชมแล้วทีนี้เขาก็บอกให้ผมทำแบบนี้นะเขาบอกว่าพ่อเบิ้ลลองเอาเล็บพ่อเบิ้ลเนี่ยนี่อันนี้นะเหลืองจริงๆนะครับไม่ได้ว่าพูดเล่นผมไม่อายนะครับที่จะทำคลิปให้พี่คนนี้ได้รับทราบว่าผมยินดีน้อมรับคำติชมนะครับแล้วก็น้อมทำตามคือพี่เขาบอกว่าพ่อเบิ้ลครับลองเอาเล็บพ่อเบิ้ลเนี่ยมาถูกับยาสีฟันดูล้างกับยาสีฟันดูผมถามว่าได้หรือพี่ถ้ามะนาวอ่ะพอได้นะแต่ยาสีฟันมันได้เหรอแล้วก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าขนาดฟันยังขาวนะพ่อเบิ้ลแล้วเล็บทำไมมันจะไม่ขาวผมบอกเอ้าไอ้ท่าแบบนี้มันก็ต้องลองสักครั้งสิครับเนี่ยเล็บเจ้าปัญหาแต่ก็ยินดีนะครับยินดีนะครับที่ผมจะได้พบปะพูดคุยกับ FC ได้เยอะนะครับวันนี้ก็ดีใจอีกแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ดีใจนะครับนี่ครับเล็บครับก่อนที่เขาจะหักเพราะฉะนั้นผมก็ทำประโยชน์ให้ได้1คลิปนะครับเดี๋ยวเราไปตามกันนะครับมาตามรับชมดูว่ามันจะขาวจริงหรือไม่เพราะว่าในส่วนผสมของยาสีฟันเนี่ยมันมีฟัวไรนะครับใครจะไปรู้มันจะขาวจั่วเออโอเคตามมาขอขอบคุณพี่ท่านนี้ด้วยนะครับที่แนะนำพ่อเบิ้ลบัวแก้วขอขอบคุณอย่างสูงครับเจอกันไปมาเรามาทดสอบกันนะครับก็นี่นะครับน้ำนะครับนี่ก็ยาสีฟันเนาะเอานะครับเอาจุ่มเข้าไปนะครับใช้พอประมาณพี่เขาบอกว่าแน่นอนพ่อเบิ้ลได้ผลแน่นอนอ่ะเดี๋ยวจุ่มเนี้ยลงไปในน้ำก่อนนะครับเพื่อให้มันพองสักแป๊บเขาบอกว่าแน่นอนเลยพ่อเบิ้ลแน่นอน 100% ขาวนี่นะครับก่อนทำนะออกเหลืองๆนะครับออกเหลืองๆมาเรามาดูกันโอ้มาครับขอขอบคุณนะครับแนะนำติชมมาเขาบอกว่าให้ถูไปแบบนี้ทั้งนอกทั้งในทั้งขอบนะครับผมก็จะถูให้หมดเนาะแล้วเดี๋ยวใช้ไอ้นี่ด้วยนะครับใช้ไอ้แปรงสีฟันแปรงด้วยนี่เขาบอกให้ถูเบาๆก็ขาวนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะขาวจริงหรือเปล่านี่นะครับมาเขาบอกตั้งไว้สักแป๊บอ้าวผมก็รอนะครับนี่จุกเข้าไปเผื่อได้ทำทุกเล็บขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณพี่ๆที่เป็นห่วงในสุขภาพเล็บของพ่อเบิ้ลบัวแก้ว FC ช่องพ่อเบิ้ลบัวแก้วน่ารักมากครับน่ารักที่สุดเลยครับขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับโอ้โหถูไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็ใช้แปรงนะครับจุ่มน้ำครับเราใช้แปรงกัดออกทีนี้นะครับเรามาดูกันนะว่ามันจะขาวจริงหรือเปล่านี่ผมใช้เวลาแค่1นาทีนะครับแต่พี่เขาบอกว่าแป๊บเดียวก็รู้เรื่องนะครับเอ้าก่อนที่มันจะหักนะครับก่อนที่มันจะหักโอเคทำให้พี่ๆดูแล้วกันนะครับเขาบอกว่าขาวเลยพี่พ่อเบิ้ลขาวมากเลยเขาบอกแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันนะครับนี่ครับจัดหมดนะแล้วถูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ความรู้สึกนะครับความรู้สึกรู้ได้เลยนะครับว่าเล็บมันลื่นนะครับเล็บมันลื่นเดี๋ยวเราต้องลองล้างดูนะครับขออนุญาตล้างนะครับขออนุญาตล้างแล้วกันเรามาดูกันนะครับว่ามันจะได้ผลจริงหรือเปล่าไอ้ตรงขาวว่ามันจะขาวกับอะไรเอ่ยเรามาดูกันนะแต่รู้สึกว่าเล็บมันจะโอ้โหขาวครับพี่ผมคิดว่ามันขาวนะมาดูกันนะครับเช็ดก่อนคือเหมือนรู้สึกว่าเหมือนเล็บมันจะลื่นขึ้นนะครับนี่ครับเช็ดดูอ
นี่ครับก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่นะแต่ว่าความรู้สึกตรงนี้มันจะขาวนะแต่รู้สึกว่าผิวมันจะเนียนขึ้นนะครับผิวของเล็บมันจะเนียนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าผมสัมผัสนี่ดูครับผมสัมผัสแล้วโอเคนี่มันใสขึ้นเลยนะครับมันใสขึ้นเลยเพราะฉะนั้นผมว่ามันได้ผลนะได้ผลนิดนึงนะจากเมื่อก่อนเนี่ยเราเอาเล็บวางไว้ตรงนี้จะไม่เห็นเลยนะครับจะไม่เห็นสีของเนื้อตรงนี้เลยนะแต่พอตอนนี้รู้สึกว่ามันสะอาดขึ้นนะครับโอเคโอเคก็ขอขอบคุณพี่ที่แนะนำมานะครับใช้ได้ครับใช้ได้รู้สึกความรู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะสะอาดนะไม่เหมือนกับที่เราถูสบู่นะครับเนี่ยถือว่าขาวเลยทีเดียวนะครับเนี่ยโอเคลองไปทำตามดูนะครับเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ที่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองทำกันดูไม่เสียหายครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามช่องพ่อเบิ้ลบัวแก้วด้วยนะครับพระเครื่องซ่อมมือถือคลิปตลกคลิปนู่นคลิปนี่ศูนย์รวมคลิปเลยครับสวัสดีครับ